進化論に変形します。สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Super Robot World S นะฮะก็วันนี้ประเดิมเอพิโซดแรกของซีรีส์ Super Robot ของเรานะครับนั่นก็คือ1ใน Super Robot ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีของ Evangelion และเทคโนโลยีของ Shinkarion นะครับโดยหุ่น Super Robot Type ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือ Shinkarion Gohaku Type Eva โดยเรื่องราวของเจ้าท้ายอีวานี้จะเป็นยังไงก็เชิญทุกท่านไปรับชมรับฟังกันได้นะครับชินคาเลียนโกเฮคุท้ายอีวานักบินอิคาริชินจิโดยปรากฏตัวในอนิเมชันครั้งแรกในตอนที่31ของซีรีส์ชินคาเลียนและได้โผล่มาอีกครั้งในภาคหนังโรงของชินคาเลียนนั่นเองนะครับโดยเจ้าชินคาเลียนตัวนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยองค์กรเนิร์ฟและสถาบันวิจัยการวิวัฒนาการของชินคันเซ็นโดยเจ้าโกเฮคุท้ายอีวานี้เป็นชินคาเลียนที่อิงต้นแบบมาจากโกเฮคุท้ายอีวาที่มีอยู่จริงในประเทศญี่ปุ่นที่เคยให้บริการในช่วงปี2015อาวุธและความสามารถของโกเฮคุท้ายอีวามี AT Field เช่นเดียวกับตัวเครื่องอีวา01โกเฮคุท้ายอีวานั้นสามารถสร้าง AT Field ออกมาได้ Signal Spear เป็นอาวุธหอกของตัวโกเฮคุท้ายอีวา Missile Shield เป็นอาวุธโล่ที่สามารถยิงมิสไซล์ออกมาได้โดยจะเป็นตัวบริเวณหัวรถไฟเรื่องราวของโกเฮคุท้ายอีวาในชินคาเลียนตอนที่31ชินจิได้ขับโกเฮคุท้ายอีวาเข้าช่วยเหลือฮายาโตะที่ขับอีไฟฮายาบุสะอยู่จากการโจมตีของคิงชิโทเอลและได้ร่วมมือกันต่อสู้แต่ด้วย AT Field ของคิงชิโทเอลทำให้ทั้ง2คนนั้นไม่สามารถเข้าไปจัดการมันได้ชินจิเลยได้ขอยืมดาบของอีไฟเข้ามาใช้ร่วมกับ Signal Spear และได้เข้าโจมตีใส่คิงชิโทเอลพร้อมกับใช้ AT Field ของโกเฮคุท้ายอีวาทำลาย AT Field ของคิงชิโทเอลไปได้ก่อนที่ชินจิจะให้ฮายาโตะใช้อีไฟฮายาบุสะปิดฉากศัตรูด้วยแกรนคอร์สทำให้สามารถเอาชนะและจัดการคิงชิโทเอลไปได้โดยเรื่องราวของโกเฮคุท้ายอีวาในชีวิตจริงของเรานะครับตั้งแต่ปี2015เซต V2 ได้ทำการวิ่งรถด่วนสายรูปแบบพิเศษอย่างโกเฮคุท้ายอีวาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชินคันเซ็นอีวาเกเลียนโปรเจกต์เพื่อฉลองครบรอบ40ปีของซันโยชินคันเซ็นและครบรอบ20ปีของซีรีส์ชินเซกิอีวาเกเลียนโดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นการให้บริการของรถด่วนสายโกเฮคุท้ายอีวาจะอยู่จนถึงแค่ปี2017แต่ในภายหลังได้มีการเพิ่มขยายการให้บริการไปจนถึงในปี2018และในท้ายที่สุดรถด่วนสายโกเฮคุท้ายอีวาก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์รถไฟที่เกียวโตโดยได้รับการจัดแสดงในประเภทโกเฮคุท้ายอีวาและนี่ก็คือเรื่องราวของชินคาเลียนโกเฮคุท้ายอีวาโดยถ้าหากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ในนาทีนี้ด้วยนะครับโดย Super Robot World S ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวของ Super Robot ตัวไหนก็เชิญทุกท่านติดตามรอชมรอฟังกันได้เลยนะครับก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย「つむきはしないさ」